รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จอยากหานิยามคำว่าความกล้าและสิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือสอบหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนประมาณปี90มีคนคนหนึ่งที่เขาพยายามแหวกกฎแหวกความคิดทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าทำไม่ได้พยายามทำด้วยความฝันจากความฝันเป็นความจริงใช้เพลงเล่าเรื่องใช้เพลงเล่าประวัติศาสตร์วันนี้เป็นใครตามผมมานะครับก็ยังมีพลังมีแรงเพราะพี่มองว่าถ้าพี่ไม่ตายซะก่อนเนี่ยคือไม่รู้ว่าพี่ก็จะยืนหยัดของพี่อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ว่าโด่งดังร่ำรวยหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะงั้นอยากให้จำตรงนี้ไว้ว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจงคิดแล้วก็ทำผมก็อยู่กับพี่ซีนะครับนรเศรษฐ์หมัดคงพี่ซีสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยพี่วันนี้ผมได้มาที่บ้านพี่ด้วยอ่ะมันแบบเยี่ยมมากอ่ะโอ้ถ้าไม่ใช่แกะไม่ให้นั่นเนี่ยโอ้ขอบคุณครับรู้สึกว่าแบบว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากสำหรับวันนี้ใช่เพราะว่าบ้านเราเล็กนิดเดียวคนตัวเล็กบ้านเล็กมากเวลาของมันเยอะก็เลยแน่นบ้านใช่ขนาดเข้าประตูยังไม่ได้เลยครับว่าก่อนที่จะแบบว่ามาเป็นดีเจซีนเนี่ยเด็กๆนี่พี่เป็นยังไงมาก่อนนะครับเป็นเด็กชายนรเศรษฐ์หัดสเลมด้วยนะตอนนั้นใช้นามสกุลแม่คือเป็นเด็กบ้านนอกครับเด็กบ้านนอกบ้านอยู่ริมขอบแผ่นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่อยู่นอกเมืองเลยนะเขาเรียกว่าแหลมโพซึ่งแบบเป็นทะเลสาบข้างในก็บ้านอยู่ริมคลองก็เรียกคลองอุตภาพูดง่ายๆเลิกจากโรงเรียนก็ไปเป็นเด็กเรือได้ตังค์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเด็กในเรือเขาเรือหางยาวเขาไปหาปลาออกอวนในทะเลสาบเราก็ได้ปลามาได้เงิน20บาทอะไรเงี้ยเงินนี้ก็คือเก็บแล้วก็เดินออกไปก็จะเป็นทุ่งทุ่งเหมือนแผนที่มันจะมีภูเขาวิวทัศน์มีต้นตาลมีอะไรเงี้ยอยู่แบบนั้นเลยเดินรองเท้าไม่ใส่เป็นหมู่บ้านมุสลิมเป็นครอบครัวที่เคร่งครัดในเรื่องศาสนาก็มีที่นาอยู่นิดหน่อยไปไถนองไถนาอะไรเงี้ยกับตาอะไรเงี้ยพอถึงเวลาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีวิทยุทรานซิสเตอร์ยี่ห้อทานลำโพงด้านซ้ายลำโพงด้านขวาใช่เอาผมจำได้ผมจำได้นึกออกใช่ป่ะนั่นแหละนี่คือเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกให้ความรื่นรมย์กับเด็กบ้านนอกอยู่ทีวีไม่มีทีวีถ้าจะไปดูในหมู่บ้านจะมีอยู่เครื่องเดียวเท่านั้นต้องจ่าย1สลึงหรือไม่ต้องซื้อขนมที่บ้านเขาถึงจะเปิดประตูให้เข้าไปดูเพราะนั้นเลิกไปเลยถ้าจะได้ดูก็คือมวยครับมวยตอนเย็นๆหรือไม่ก็คือแบบพวกนี้ศึกแชมป์ชิงแชมป์โลกของเคสเซตเคลย์อะไรเงี้ยเราจะได้ดูอันนี้นั้นไม่ได้ดูเลยเพราะงั้นชีวิตพี่จะผูกพันกับวิทยุสารซิสเตอร์มากครับแล้วพูดง่ายๆว่าซ่อมเป็นไฟใช้ถ่านไฟฉายครับพอถึงเวลามันใกล้จะหมดเราก็ต้องเอามาตากแดดเพราะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อแล้วตังค์ที่ได้มาจากไปช่วยเป็นลูกมือเวลาออกทะเลนั่นแหละได้มา10บาท20บาทนั่นแหละมาซื้อถ่านไฟฉายคือญาติเนี่ยจะอยู่หาดใหญ่ตัวเมืองหาดใหญ่ห่างประมาณ18กิโลถนนดินแดงรถ2แถวแล้วแม่เนี่ยก็ต้องเอาปลาจากทุกวันที่เช้าๆเนี่ยก็ไปขายที่ตลาด
ครับในหาดใหญ่โดยที่ว่ามีคุณตาคุณยายญาติพี่น้องที่บ้านน้าอาเนี่ยเขาก็ขายปลาอยู่ที่ตลาดสี่พุงหยงเขาเรียกเป็นมีแผงปลาอยู่แล้วพี่เนี่ยก็เสาร์อาทิตย์ก็ถือโอกาสเนี่ยได้ติดรถไปกับแม่ด้วยครับไปช่วยเหลือเสร็จแถวตลาดมันจะมีแผงขายหนังสือเพลงครับเล็กๆมีเนื้อเพลงอ๋อสมัยก่อนมันเล่นเล็กๆที่แบบเล็กมากมีเนื้อเพลงใช่ขายคู่กับการ์ตูนทวีปัญญาครับครับเพราะงั้นคือพี่เนี่ยหนังสือกับหนังสือเพลงหนังสือการ์ตูนหนังสือเพลงแล้วก็วิทยุนี่คือชีวิตจิตใจที่เติบโตมากับตรงนั้นเพราะงั้นเติบโตมากับเพลงอะไรล่ะสายันสัญญาแน่นอนชายเมืองสิงห์นะครับเพลงลูกกรุงกับมีธนงศักดิ์ภักดีเทวาสุเทพธานินครับแม้กระทั่งคำรณสัมบูรณานนท์ซึ่งคุณแม่ชอบมากครับอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงง่ายๆพ่อร้องเพลงจีบแม่มาเพราะเมื่อก่อนตะคำคลองเมื่อก่อนอยู่คนละฝั่งคลองพ่ออยู่อีกฝั่งแม่อยู่อีกฝั่งครับแม่พ่อว่ายน้ำมาจีบแม่ร้องเพลงประมาณแล้วโตมากับเพลงผมถามนิดนึงว่าร้องได้ไหมร้องได้โอ้โหรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยถ้วยที่บ้านน่ะถ้วยมีถ้วยทองถ้วยอะไรเคยเห็นยาหม่องตาถ้วยทองไอ้ถ้วยทองแบบนั้นน่ะพี่ได้แชมป์ประจำหมู่บ้านเลยนะตำบลล่ารางวัลกับประกวดร้องเพลงตอนเด็กนะใช่คือมันตรงนี้มันได้ตรงที่ว่าทำไมที่ชอบร้องเพลงคือพอเราฟังรายการวิทยุมันก็คือเพลงแล้วแม่ก็ชอบเปิดเพลงใช่ไหมกับลิเกคณะบุษบาแล้วก็ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์แล้วก็กันตนาเอ้ยผมทันเกียรติทิพย์แล้วแต่ว่ารายการเพลงเนี่ยเราชอบเพราะงั้นคือจะร้องเสร็จปั๊บทำไงก็มาซื้อเนื้อหนังสือเพลงมาร้องตามแล้วพ่อจะเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็เรียกว่าเป็นโคศกประจำหมู่บ้านใครแต่งงานใครทำอะไรเขาจะเช่าเครื่องไฟมาแล้วพ่อก็จะฮัลโหลสวัสดีครับเอาเด้อครับเดี๋ยวประมาณบ่ายสามโมงพิธีนั่นพิธีนี่ตอนนี้ฟังเพลงไปก่อนแล้วน้าเนี่ยเพื่อนของพ่อเนี่ยก็เป็นเจ้าของเครื่องไฟครับเราเนี่ยอภิสิทธิ์มากในการพอเสร็จปั๊บเวลาเขาเปิดก็ไมโครโฟนได้เราซีดมาถ้าเกิดว่าไม่ใช่สนิทไม่ได้ให้จับไมค์ร้องเพลงร้องลั่นทั้งหมู่บ้านนั่นแหละพอมีงานอะไรทีหลังเรียกไอซีดมาไปกับพ่อพูดเสร็จเราก็ร้องเพลงแล้วพออยู่โรงเรียนก็ร้องเพลงหน้าห้องเป็นหัวหน้าห้องพอเขาประกวดร้องเพลงตามแบบตามโรงเรียนในแถวตำบลต่างๆเราก็ไปแชมป์ครับสายันสัญญาพี่เป้าอะครับคือ okay. โดนที่สุดได้แชมป์นึงเพลงนี้เพลงนักเพลงคนจนชื่อไออย่างเพลงความรู้มีเพียงแค่ฉันป.4ผมสัญจรจากดอนเจดีย์สุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าลูกคอมันไม่ได้แล้วโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป้าเนี่ยแบบโอ้โหยังได้อยู่ใช่ไหมได้สำนักงานกสทช. สิงห์ Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนคือมันเหมือนเราสะสมจากตรงนี้มันเป็นกลายเป็นความฝันครับความฝันแรกนี่คือคุณแม่จะติดรายการวิทยุของดีเจคนหนึ่งท่านแจกรูปคนที่เป็นแฟนรายการแล้วคุณแม่เนี่ยเอารูปของคุณสมานใส่สูทหล่อเลยหน้าขาวดำมาแปะไว้ที่หน้ากระจกเวลาคุณแม่แต่งหน้าแต่งงานอะไรเงี้ยก็เห็นที่หน้ากระจกนี่หรอกเป็นขวัญใจเหมือนเราแบบไอดอลเงี้ยเราก็มองว่าวันหนึ่งเราต้องมีรูปแปะกระจกแบบนี้ให้คนได้ชื่นชอบและมั่งความฝันคือฉันอยากเป็นดีเจวิทยุแล้วพอจบป.6ครับม.1เข้ามาเรียนในโรงเรียนในวิทย์นั่นแหละครับเริ่มต้นตั้งวงดนตรีกับเพื่อนเล่นเพลงพวก Needle and Pins 500 Mile ที่ครูสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามมาด้วยก็เริ่มที่จะ Heavy Metal เพลงไทยก็มีบ้างอย่างพวกบรรดาวง Shadow วงชาตรีนี่หรอกว่าไปหาดใหญ่คราวนั้นโอ้เรามีคำว่าหาดใหญ่แล้วคนหาดใหญ่ปลื้มมากวงชาตรีวงเรนโบว์วงฟุตตี้สารพัดที่เล่นวงคีรีบูนอะไรพวกนี้ครับInnocent โอ้โหนั่นแหละครับคือยุคนั้นคือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็คือแล้วพี่ซีดนี่คือเป็นนักร้องนำคือเป็นคนที่แบบคือแบบบ้าดนตรีแต่ขี้เกียจนั่งแกะเจ็บมือไม่เอาไม่ได้แต่เป็นคนที่ความจำดีขนาดโซโล่ไฮเวย์สตาร์ใช่ไหมแต่ว่าเวลาโซโล่ยาวๆนะ uh-huh. ฟังปากคีย์ไม่ผิดเลยนะ uh-huh. มันก็แบบโซโล่ตามเพราะไอ้คนที่เล่นกีตาร์เก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยจำครับไอ้เรานี่จำ
ครับเพราะฉะนั้นมึงแกะตามปากกูนะฮะอะไรแบบเนี้ยตอนม.1สาวกรีดเยอะไหมพี่กรีดดิโอ้เป็นนักร้องนำคือการเป็นการที่จะตั้งวงดนตรีแล้วเลือกที่ให้สาวกรีดที่สุดต้องเป็นนักร้องนำถูกหรือเปล่าไปเป็นมือกองแบบฟิลคอลลินเนี่ยไม่มีใครกรีดมือเบสก็ไม่ได้ครับใช่ไหมหรือไม่ก็โซโล่ครับใช่ไหมแต่ว่านักร้องนำเนี่ยต้องใช่เรานี่คือนักร้องนำก็แบบสาวกรีดคือเราจะรับงานปาร์ตี้นึกออกปะคือแบบรับงานปาร์ตี้พอถึงเวลาปั๊บเดือนนี้เอาใครจัดปาร์ตี้วงเราไปไม่มีดีเจครับเนี่ยก็วงก็เล่นเพลงคัฟเวอร์พวกเนี้ยไปตลอดเลยครับแล้วทำวงอยู่นานไหมพี่ทำวงอยู่จนถึงม .3 ครับจนถึงม .3 ช่วงม .3 เนี่ยว่าได้ทำดิสโก้เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีดิสโกเทคเริ่มมีดิสโกเทคก็มีเขาเรียกว่าอาลาดินดิสโกเทคอะไรดินในคลับโนราชั้น7โรงแรมโนราที่หาดใหญ่ดังมาก2ที่แล้วก็มีที่นึงคือโรงแรม My House นะครับมาตั้งดิสโกเทคแล้วคือต้องขอบคุณพี่กุ้งวิชุกรพันนราซึ่งเป็นดีเจอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นคนดังเกี่ยวกับวงการบันเทิงในหาดใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ทำให้พี่เนี่ยคือเพื่อง่ายได้รู้จักเพลงสากลแล้วก็ดีเจอีกคนนึงคือพี่หนูสมเกียรติช่วงนี้ใส่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่เป็นแชมป์ดิสโก้ประเทศไทยตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยากเป็นคลับดีเจก็พี่เป็นคนกระเทียมพอจบม.3 ใช่ไหมครับเป็นเด็กดีมากเก่งนักเรียนทุนนักเรียนทุนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยได้หมดเรียนเก่งเป็นหัวหน้าชั้นแล้วคุณพ่อก็ทำงานในโรงเรียนอำนวยวิทย์ด้วยแล้วตอนนั้นก็คือสนิทพ่อมาถึงม.1เข้าเทคนิคหาดใหญ่โอ้โหเปลี่ยนชีวิตเลยเป็นไงอะพี่เด็กเทคนิคอะมันต้องตีอะโอ้โหเล่ายาฟ้าเป็นร้องคือตั้งวงหนักเลยทีนี้คือมีวงรุ่นพี่อยู่แล้วพี่เลือกเรียนช่างก่อสร้างชื่อแล้วบ้าวงไอออนไมเดนโอ้โหร้องพูดง่ายๆว่าเฮฟวี่เมทัลตลอดเลยครับซึ่งตอนนั้นก็กลายเป็นวงดังในวิทยาลัยครับปี1ปี2ปี3แล้วก็นอกเหนืออยากซ้อมดนตรีก็โหสัมมาเลเธอเมาไม่เคยเจออะไรมาเจอที่แบบหมดเลยแต่งตัวกันสุดฤทธิ์สุดเดชกลางคืนเที่ยวเทคดิสโกเทคนั่นแหละตรงนั้นแหละมันก็เป็นจุดเปลี่ยนทั้งนั้นกูพักรักจำไปเรื่อยพี่อย่างงู้นอย่างงี้ตีซีดีจงดีเจอายุไม่ถึงก็นะเส้นใหญ่เข้าได้ข้างหลังใช่ไหมเข้าได้เข้าได้ไม่มีปัญหาหัดใหญ่บ้านเราใช่ปะพอถึงเวลาปั๊บตรงนี้ครับแล้วยังมีคือเริ่มต้นตอนนั้นนังหาออกจากป่าใหม่ๆทำคอนเสิร์ตที่ธรรมศาสตร์เสร็จครับตะเวนเที่ยวก็มาเล่นที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ก็ช่วยทำช่วงหนังเรื่องน้ำพุอีกไวละเริงครับพี่หนุ่ยรุ่นพี่ติดต่อพี่หนุ่ยไปลงมาเล่นวงไมโครก็เล่นพวกไวรัลลงไวรัลเลยก็รู้สึกว่าคือแบบชีวิตมันจะวนเวียนโอ้เริ่มเราพี่มานั่งคิดตอนนี้เมื่อก่อนเราก็เคยเป็นโปรโมเตอร์นะเราก็เคยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมันจุดเปลี่ยนมากที่สุดคือตอนนี้สุดๆแล้วเนี่ยคือบ้านเรื่องดีคือเที่ยวจนไม่ไปโรงเรียนตอนนั้นอยู่ปี3แล้วครับต้องแต่งตัวตามระเบียบใส่ชุดทรงชุดจ้างใส่ชุดนั่นแหละเราไม่เคยมีเลยอ่ะตั้งแต่เรียนมาเราไม่เคยมีเลยชวนวัยรุ่นประมาณ100 กว่าคนครับปิดผอ.ใหม่ไม่ให้เข้าปิดโรงเรียนปิดวิไลเลยครับผอ.เรามาแต่เช้าปิดไม่ให้ผอ.เข้าต้องให้ปี3พวกเราอยู่กันตามสไตล์ฟรีสไตล์เหมือนเดิมไปบังคับน้องปี1ฮะไม่เป็นไรพวกมึงออกไปเลย100 กว่าคน พี่เลยหนีจากบ้านไม่กล้าเข้าบ้านครับยกหูหาเพื่อนที่นครศรีธรรมราชว่าเฮ้ยไปขออาศัยอยู่หน่อยวะเนี่ยไม่อยากถ้าอยู่แถวนี้พ่อดำเจอแน่ก็ตายแน่ไปนครศรีธรรมราชแล้วก็เขาเปิดสเก็ตแล้วมีพี่เขาเป็นดีเจเนี่ยเราก็ไปฝึกกับเขาไปเป็นอยู่โดยที่ว่าใช้เทปกรอเทปไว้ที่หัวเพลงแบกเป็นลังเลยอ่ะใช้ปากกาหมุนใช่ใช่ใช้ปากกาหมุนแล้วก็แบบพอจบเพลงนี้ปั๊บเซฟสองหัวจบปั๊บต่อเพลงนี้เลยครับปึ้งดีเจเริ่มจากเทปตรงนั้นก่อนครับทำไมเขาถึงกล้าที่จะจ้างให้พี่เป็นดีเจครับคือตรงเนี้ยมีดีเจมาสมัครหลายคนให้ลิสต์ชื่อเพลงมาเลยว่าเพลงไหนยังไงบ้างที่เรารู้จักที่แบบเป็นเพลงที่เปิดแบบนี้ได้พี่ลิสต์จำในหัว120 เพลงเนี่ยเยอะมากคนอื่นได้ 3-40 เพลงใช่แล้วก็บอกสั่งแผ่นนะพี่สามารถยกหูสั่งแผ่นให้เพื่อนได้เลยอย่างเงี้ยโอ้เรื่องเราเลย uh-huh. แล้วเราแบบมาจากหาดใหญ่เข้าใจไหมครับท่านทางใต้ในหาดใหญ่เนี่ยโอ้โหเดือนยืดอ่ะเพราะมันมีความทันสมัยมันมีความทันสมัยมันมีความทันสมัยครับเขารับเลยจาก
นครตรงนั้นก็ย้ายครับทีนี้จากนครอยู่ได้พักนึงก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพได้มาเล่นที่ The Skate ก็ไปเล่นเล่นอยู่ได้ 2-3 เดือนขึ้นไปเชียงใหม่ The Wall ครับคลับ The Wall ไปขอนแก่นไปนครสวรรค์กลับมากรุงเทพเล่นหน้ารามชื่อ Black and White เมื่อใช่แล้วได้มีโอกาสได้เจอพี่ทุยเอ็ดเวิร์ดแวนโซตอนนั้นโอ้โหใช่ป่ะคาไลโดสโคปครับแล้วมีวงที่เล่นประจำมีแม็กอินทอสมีฟุตตี้มีเรนโบว์เล่นประจำพี่อ่ะเล่นสลับแล้วก็เล่นก่อนพี่ทุยพี่ทุยบอกเอ้ยมาเล่นมาก็ได้สนิทได้รู้จักพี่ทุยครับก็ช่วงนึงครับตอนนั้นก็คือกลับบ้านพอแบบเที่ยวจนเหนื่อยคือไปสุดท้ายแล้วก็ลงกลับไปเล่นที่ยะลาก่อนแล้วก็สุไหงโกลกแล้วก็คิดถึงบ้านจากบ้านมาหลายปีนานแค่ไหนอ่ะประมาณ5ปีอ่ะอุ๊ยพี่แล้วตอนนั้นมือถือไม่มีอะไรไม่มี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 เขียนจดหมายแล้วที่บ้านว่าไงมั่งอ่ะโอ้ที่บ้านนี่แบบร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดแม่พ่อเนี่ยคือไม่รู้จะลูกอยู่ไหนอ่ะสื่อหาไม่ได้อ่ะเขาก็ส่งข่าวมาแล้วก็บอกกลับบ้านเถอะครับกลับมากลับบ้านโดนพ่อตีแทบตายสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนคุณหลังจากคุณพ่อจัดการเรียบร้อยแล้วไปนู่นเลยครับเข้าปอนเนาะเข้าปอนเนาะเนี่ยพี่ไปทำอะไรบ้างอ่ะก็ ต้องนุ่งขาวห่มขาวต้องโกนหัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องสละคล้ายๆบวชอ่ะคืออย่างเงี้ยที่ให้มาอยู่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าการที่จะเป็นจอมยุทธครับท่องยุทธจักรอ่ะเราต้องมีวิชานึกออกปะเพราะว่าคือมุสลิมคือเราเขาไม่ให้ไปยุ่งกับการเรื่องสัมมาเลเทเมาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีศาสนาในใจเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและต่อสู้กับโลกชีวิตแห่งความเป็นจริงที่มันโหดร้ายมากอ่ะคือเขาห่วงตรงนั้นมากกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่แบบไม่จบสักอย่างนึงนึกออกว่าอยู่เทคนิคก็โดนไล่ศาสนาก็เรียนแบบพูดง่ายๆว่าเบสิกเบสิกพอมาอยู่ตรงนี้ก็เรียนสายหนักก็เข้าพอเข้าใจแล้วเสร็จปั๊บ2ปีร้อนวิชาไว้หนีออกมหาดใหญ่มาเจอเพื่อนเขาจัดไมโครเฮ้ยเรารู้จักพี่หนุ่ยเพราะตอนอยู่เทคนิคพี่เข้ามาเล่นครับไว้เลยคืนนั้นไม่กลับวันเนาะรอเจอพี่หนุ่ยไว้เจอเฮ้ยซีดเป็นไงอย่างนู้นอย่างนี้งั้นเฮ้ยเดี๋ยวนี้อีก 6-7 เดือนพี่ออกอัลบั้มชุดเอาไปเลยเดี๋ยวซีดบุ๊กพี่มาเล่นนี่เลยได้พี่โอเคก็คือไปคุยก็กลับไปถึงนู่นบอกตัวครัวผมขอออกพ่อบอกว่ามั่นใจนะมั่นใจมันก็มีการทดสอบกันนิดหน่อยจิตใจเรื่องอะไรพวกนี้ก็เยอะพอสมควรครับแต่เราออกได้เฮ้ยทีเนี้ยโลกภายนอกสบายครับสบายเราแบบจบมาแบบผ่านระดับนี้มาแล้วก็จัดเลยพอเสร็จปั๊บก็ทำเต็มขายบัตรขายดีไม่มีปัญหาเลยแต่มันมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยหุ้นส่วนโกงไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นเรื่องทีเนี้ยเขามาตามทวงถึงบ้านไง uh-huh. ตามทวงที่พ่อไงพ่อบอกครับมึงสลัด ชุดปอนเนาะเสร็จปั๊บได้ไม่เกินอาทิตย์เอาเลยนะพ่อโยนกระเป๋า1ใบแล้วบอกว่ามึงเก่งแล้วก็ไปเลยแล้วไปไหนอ่ะกรุงเทพก็ขึ้นรถไฟมาก็คือครั้งสุดท้ายนั่นแหละมีตังค์อยู่ 3,000 บาทครับเดินอย่างนั้นอ่ะมามีเพื่อนอยู่กรุงเทพพักอยู่บ้านภรรยาคนปัจจุบันครับภรรยาคนปัจจุบันที่บ้านเค้ามีแบ่งห้องเล็กๆให้เช่ามาขออยู่แล้วคิดว่าเป็นศูนย์ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยทำอาชีพสุจริตดีกว่าไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟทำงานอยู่ปีกว่าๆครับก็คือเก็บเงินโอ๊ย 1,500 นี้อย่าลืมว่าก็พออยู่ได้ครับแล้วพี่สาวก็ติดต่อกลับมาพี่สาวก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยจะส่งของจะเอาของจากหาดใหญ่ขึ้นมาส่งสะพานเหล็กมาบนคลองเองมาอยู่กรุงเทพนานแล้วรู้จักเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยบอกได้เลยวันหนึ่งขับรถส่งของ6โมงเย็นได้ยินเพลง Picture of You พอจบเพลงนี้สวัสดีค่ะดิฉันวาสนาวิริชาติพี่พระเจ้าโอ้โหแบบขนลุกวาบเลยอะพี่เดี๋ยวก็เปิดทีนี้พอจังอย่างนั้นก็เป็นมอเตอร์ไซค์เอ็มจีเนสพระเจ้าอะไรวะเพลงอะไรวะโคตรสุดเลยเปิดสุเอตเปิดไลฟ์ทีนี้ฟังทุกคืนพี่แต่ก็เชียร์ฟังไม่ได้สัก 5-6 เดือนทีนี้แบบเนวาน่าโอ้โหกรั้นรวมกรั้นและทีนี้พี่แต่อัดยับเลยบิดป๊อปกรั้นโมเดิร์นร็อกมาแบบแล้วพี่แกแบ
เล่นแบบเมนิกสตรีทวิเจอร์เอาตายอ่ะเอาตายอ่ะแล้วเราก็เป็นว่าเฮ้ยใช่แล้วดนตรีเนี่ยของเราใช่แล้วเนี่ยที่เราต้องการก็โทรไปหาพี่แต๋วเลยแต๋วผมอยากทำหนังสือเกี่ยวกับแบบเนี้ยพี่ผมขอทำหนังสือดีกว่าพี่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วพอดีมีเพื่อนทำบริษัทกราฟิกดีไซน์อยู่ก็ยกหูให้ด้วยนะเอาดิแล้วนักเขียนอยากไหนโหพี่ไอ้ท็อป10ที่ตอบปัญหาในรายการพี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเทพทั้งนั้นเลย มีอาทิตย์พรหมประสิทธิ์มีวาสิทธิ์มุกดาวิจิตรมีวัชระเรียบร้อยพี่อ้อเดือนเพ็ญอะไรพวกเนี้ย ก็โอเคพี่แต๋วบอกว่าเป็นที่ปรึกษาให้แต่ว่าเอางี้ดีกว่าเมนิกส์มันดังพี่แจกรูปเมนิกส์ไป 70,000 กว่าใบอะให้พี่แต๋วคุยกับทางมาร์ตินฮอลล์ผู้จัดการของเมนิกส์บอกว่าเราขอเป็นแฟนคลับสาขาประเทศไทยและทำแฟนซีนออกมาโดยใช้ชื่อหนังสือชื่อว่า Generation Terrorist Magazine ทุกวันนี้พยาทุกวันนี้คือช่วยทุกอย่างที่บ้านช่วยทุกอย่างเขาเข้าใจเขารู้จักว่าอ๋อเราเป็นคนที่ไม่ได้ขี้เกียจนะเราทำมาหากินนะรเราแบบเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเราบ้าหน่อยเรามีความฝันเราบ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดนะครับก็แปลว่าเอาสิก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่งงานแล้วมีเงินอยู่ก้อนเอาตังค์ตรงนั้นแล้วครับมาทำ GT ครับครั้งแรกที่ GT วางแผนเนี่ยฉบับแรกเลยอะฟีดแบ็กเป็นยังไงครับพี่โหก็คือฟีดแบ็กเนี่ยก็เฉพาะกลุ่มอะเป็นกลุ่มแฟนคลับอะซื้อก็ยอมรับว่าขายดีนะพิมพ์ 5,000 ขายได้ 3,000 กว่าเล่มผมมีหนังสือมาด้วยนี่เล่มแรกเลยนะเนี่ยครับเล่มแรกของคนที่ไม่เคยทำหนังสืออะไรเลยไม่เคยทำอะไรมาเลยอ่านอย่างเดียวในเล่มนี้คือมันคือถามว่าภูมิใจไหมดีใจไหมว่าเราสามารถทำได้แต่ว่าข้างในผิดครับผิดยังไงอะพี่พรูฟไม่เป็นอะคือการพรูฟพิสูจน์อักษรเราไม่รู้ว่าต้องมีฝ่ายพิสูจน์อักษรต้องอะไรเวลาเขาเคาะคำตรงคำตกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โอเคแล้วก็คือไซส์เนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นซีดมากเพราะว่านี่อยากทำก่อนที่ภูมิใจมากที่สุดเหมือนกันก็คือนี่ข้างหลังตอนนั้นโหมดจะมาเมืองไทยพอดีไง Depeche Mode เราก็ได้ลงปกหลังได้โฆษณา1อันแล้วพอได้เพื่อนของภรรยาเนี่ยเป็นคนช่วยขายแอดให้หนังสือมันต้องมีสายส่งอะไรสารพัดแล้วหนังสือเล่มแรกที่วางออกไปต้องฉบับที่6เราถึงจะได้เงินจากเล่มแรกคืนมาพระเจ้าตรงนี้แหละครับที่มันเกิดแบบโอ้โหปัญหาพี่ตอนนั้นพี่ยึดแบบเพลงของเฉลียงอย่างเดียวใครอยากมีฝันล้อมวงกันเข้ามาแบบ uh-huh. คนขายฝันน่ะ uh-huh. สักวันหนึ่งคือพี่มั่นใจว่าเฮ้ยเราต้องฟังเพลงในยุคเรานะเราก็ทำหนังสือเหมือนชาวบ้านได้นะแต่มันไม่ใช่ซีดมันไม่ใช่เอาเติมไม่ใช่ทางเลือกพอมาถึงเล่มที่4เนี่ยเคิร์ตโคเบนเสียชีวิตครับยิงตัวตายครับเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนว่ะมันไม่ใช่มันก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่ว่าเล่มพี่เปลี่ยนเป็นแบบ Radiohead มาครับพี่เปลี่ยนเอาโลโก้เนี่ยมาไว้ข้างล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม10แผ่น10นิ้วเล่มนั้นเป็นเล่มที่ขายไม่ออกเลยพี่ลงมาเองเลยเป็นอาร์ตไดเองเริ่มรู้แล้วดัมมี่มันคืออะไรเริ่มรู้หมดแล้วทีนี้เรียกน้องมาปั๊บดีไซน์หัวหนังสือต้องเป็นอย่างนั้นตัวหนังสือต้องเป็นอย่างนี้อาร์ตเวิร์คตรงนี้คือแบบมันแบบคือหลุดโลกหลุดขั้วคือพอได้คาสันเห็นเลกันปั๊บเป็นแนวทางพี่วางปั๊บซีดมาเองเลยครับเขาบอกว่าหนังสือสะท้อนตัวตนบก.ครับใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นใส่ความเป็นซีดเข้าไปเต็มและเล่มนี้คือเป็นเล่มสุดท้ายของเบรกแรกพอมาถึงเล่มนี้เนี่ยคือตอนนั้นภรรยามีลูกด้วยครับแล้วก็แท้งไปครับมาช่วยทำงานหนักมากมาช่วยทำ GT เนี่ยคือแบบเครียดหนี้สินพวกพูนแต่ละฉบับก็ยังไม่ตีคืนมาครับโอ้พี่แบบหนักมากพันไปคือหนี้สินล้นพ้นเริ่มล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน เริ่มทำพอถึงเวลาเสร็จปั๊บเล่มนี้คือเป็นเล่มสุดท้ายแล้วแฟนแท้งไปหยุดก่อนดีกว่าโดยที่ว่าถือจังหวะเนี่ยไปอังกฤษครับเขาชวนไปอังกฤษทางโซนี่เขาแล้วทำเล่มนี้เล่มสุดท้ายแล้วก็ไปต้องกลับไปทำ GT ต่อเท่าไหร่รู้ป่ะครับเท่าไหร่ครับคือได้ไปในบริษัทพอลิดอร์กลายเป็นเสียงใหญ่อะนะพาไปพอเข้าไปในออฟฟิศปก GT เล่มนี้เขาใส่ไว้ที่บนบอร์ดเหรอ yes พอของพี่ออก2อาทิตย์ครับ Rolling Stone version Australia edition รูปบิยอกรูปนี้เหมือนแต่แบ็คกราวของเขาเป็นสีน้ำเงิน
จริงดิใช่ที่พอลิดอร์ UK ตั้งแปะไว้พร้อมกัน Rolling Stone และก็ Generation Terrorist โอ้สำนักงานกสทช.สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนก็ทำไปจนถึงเล่มที่21มั้ง20มีความรู้สึกว่าขอย้ายทีนี้ย้ายกลับบ้านมาอยู่ใกล้บ้านแม่ยายเลยลาดพร้าว87ครับมาเช่าห้องแถวอยู่เริ่มที่เล่มที่22เมนิกตอนนั้นกลับมา3คนพอดี Everything Must Go อัลบั้มครับ GT ก็ใช้เป็นแบบไกด์ไลน์นำต่อ Everything Must Go เราก็ต้องเดินหน้าไปจาก22จนถึง45ช่วงสุดท้ายนี่คือลุยเต็มที่โดยได้หนี้สินก็พอกพูนเต็มที่ลูกก็คลอดออกมาแล้วพอลูกคลอดออกมาลูกก็กลายเป็นเด็กพิเศษอีกครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้จากค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็คืออัดไปที่ลูกนะครับตัวพี่ก็เริ่มที่จะแบบแย่ละก็มาเริ่มเปิดร้านในตอนในออฟฟิศเปิดร้านเป็นชื่อว่า Terrorist Record ขาย CD ขายแผ่นเสียงบ้างเล็กน้อยแล้วก็กลางคืนน้องสาวของแฟนก็มาเปิดเป็นคาเฟ่เดอะมาร์สเล่มที่45มันไม่ไหวแล้วคือพี่ก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรรูปแบบไปเรื่อยของพี่ตามสไตล์คือ GT เมื่อพี่มาทำก็เป็นตัวพี่ซึ่งตอนนั้นเงินเดือนก็ไม่ได้จ่ายเด็ดเลยหนี้สิน5ล้านเต็มเมื่อถึงวันหนึ่งเจ้าหนี้มาจอดรถหน้าบ้านแล้วก็ล็อกไปเลยทั้งตัวพี่และตัวแฟนครับลูกเป็นเด็กพิเศษซึ่งชักเป็นโรคลมชักชักอยู่เขาไม่สนใจเขามาล็อกตอนเย็นวันศุกร์พอเช็คเด้งครับล็อกตอนเย็นวันศุกร์ไปอยู่สน.โชคชัยยืนอยู่หน้าตารางถ้าก่อนเที่ยงคืนไม่มาประกันตัวไม่อะไรเราก็ต้องเดินเข้าคุกหันไปดูภรรยาทำไมต้องให้ภรรยาที่เลี้ยงลูกต้องมายืนอยู่หน้าคุกกับเราหน้าตารางกับเราลูกทางบ้านโทรมาชักไม่มีใครดูแลวันนี้มองย้อนกลับไปความฝันน่ะกับชีวิตจริงมันสวนทางกันตลอดเวลาเลยใช่ครับแล้วพี่มองกลับไปว่ายังไงบ้างตอนเนี้ยไม่พี่มองกลับไปพี่ขอบคุณนะพี่ขอบคุณ GT พี่ขอบคุณคนซื้อ GT ไม่ต้องกำทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำว่า Generation Terrorist Magazine จนพี่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ขอบคุณนะเพื่อพี่มาสามารถที่มายืนตรงจุดนี้ได้เนี่ยพี่ได้เป็นอะไรพี่ได้เป็น Music Director เป็นอาจารย์ GNX ทำเกือบ10ปีก็จบครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนชวนไปบรรยายที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์พี่หนูเบญญานันทควังกับดีเจวราฤทธิ์มาหาที่บ้านบอกว่าเนี่ยจะเปิดเรดบาร์ที่ RCA ครับซิดมาเป็นดีเจมาเป็นช่วยเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ช่วยคิดคอนเซ็ปต์เพลงให้ในร้านให้หน่อยเปิดเพลงด้วยดิพี่กล้าพูดต่อหน้ากล้องว่าพี่เป็นคนเปิดเพลงแนวชิลเอาท์เป็นคนแรกของประเทศไทยแล้วอัลบั้มเพลงอัลบั้มแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยคุยว่าชีวิตและความฝันถ้าได้ทำเพลงอยากจะเอาเพลงเก่ามาต่อยอดใหม่ทำสองชุดร้องเองด้วยกล้ามากครับร้องเองด้วยร้องเองด้วยทั้งสองเพลงทั้ง Small Room 1และ2ครับซึ่งก็ทำให้ค่ายเขาเกิดแล้วตอนที่พี่เอาสุนทรภรณ์มาทำใหม่เนี่ยผมถามนิดนึงว่าคนที่ชอบต้องมีแน่นอนมีแล้วคนที่เขาบอกว่าเอ้ยคุณเอาเพลงเก่ามายำใหม่มันจะเสียเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ยโหเยอะมากคือมีอยู่เหตุการณ์นึงที่แบบยังจำทุกวันนี้ไปออกรายการวิทยุรายการหนึ่งของสยามสปอร์ตตอนนั้นขึ้นแล้วจำไม่ได้แปลกๆมั้งแล้วก็กลางวันเขาแนะนำเนี่ยวันนี้มีศิลปินสุนทราภรณ์มาทำอะไรอย่างงี้มีคนดังขอโทษโทรศัพท์เข้ามาในรายการน้องครับผู้จัดรายการขอโทษเอาไอ้นี่ไปฆ่ามันเลยมันทำร้ายวงการเพลงไทยสารพัดยังจำทุกวันนี้นึกออกไหมร้องเหมือนเดิมเมโลดี้เดิมดนตรีเหมือนเพลงแค่ว่าอัดใหม่แต่นี่คือมันเปลี่ยนชมหน้าไปโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเกิดว่าเอามาดูแลมันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนบ้านอ่ะบ้านถ้าเกิดสร้างใหม่ถ้าล้างเนี่ยไม่เนียนก็พังถ้าปล่อยทิ้งตั้งไว้แต่ถ้าคนอยู่อ่ะบ้านยังไงไม่พังมันก็ต้องต่อเติมแต่งไปเรื่อยแก้ปัญหาไปเรื่อยจนกลายเป็นบ้านที่มีความสุขบ้านที่ดีบ้านที่อยู่นานนึกออกไหมครับดนตรีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจลุงอาจจะไม่ได้ดูหรือใครที่ดูอยู่ทุกวันนี้ถ้าใครไปหยิบอะไรมาทำของเก่าที่บอกว่ามันจะคาบเกี่ยวศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่ฮะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วพูดง่ายๆว่าโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนไปตามโลกถ้าเราอยู่กับ
อยู่จมปักอยู่กับมันอ่ะมันก็จะตายไปกับเราแล้วลูกหลานในอนาคตก็จะไม่รู้ว่าเพลงไทยคืออะไรคนไทยคืออะไรศิลปะวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงคืออะไรงานล่าสุดที่เพิ่งจบไปเนี่ยอาคาเดียในส่วนนี้พี่ทำอะไรบ้างอะครับพี่ชีวิตเนี่ยมันก็มีความฝันที่เหลือว่าอยากทำโปรดักชันระดับโลกครับก็เลยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีเพื่อนตอนที่ไปทำอัลบั้มชุดนี้ที่เชฟฟิลด์อะครับก็คือได้อดัมดาวดิ่งก็เป็นซาวินเนียอยู่ที่เคนวูดสตูดิโอซึ่งเป็นที่เชฟฟิลด์เป็นสตูดิโอที่ดังมากในอังกฤษก็เล่าให้ฟังเฮ้ยเนี่ยมีเด็กเทคนิค2คนของอังกฤษแล้วก็แบบบ้าถึงเรื่องบ้าดนตรีเต้นรำแต่เป็นพวกที่ชอบประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยไปเอาพวกบรรดาชิ้นส่วนพวกอาวุธทหารหรืออะไรต่างๆพวกเศษเหล็กเนี่ยมาประกอบเป็นแมงมุมตัวเล็กๆสร้างขึ้นมาใช้ชื่อว่า Arcadia Spectacula เป็นพาร์ทกลางคืนโดยที่ว่านำรวมดนตรีหลากหลายสไตล์และก็ในตัว Arcadia ที่เป็นแมงมุมตัวเนี้ยมันก็จะมีพวกการแสดงประกอบเข้าไปด้วยพวกคาเวเร่พวกอะไรพวกนี้พวกเหมือนละครสัตว์คือใส่เข้าไปก็มันคุยไม่ได้แบบนั่นก็เล่นๆพอถึงเวลามันก็พูดมาครับพี่อยากดีเจบนArcadiaบ้าใครบ้างไม่อยากดีเจทั่วโลกก็อยากบอกว่าโอเคผมจะทำความฝันนี้เป็นจริงผมเชื่อว่าพี่เนี่ยระดับนั้นพี่ขึ้นได้แล้วผมจะทำแต่พี่อย่าทิ้งผมพี่ต้องทำร่วมกับผมทำคนเดียวไม่ได้มันพอดีกับพี่ว่าปีนี้ที่พอเขาเล่นจบปั๊บเขาได้รับรางวัลจาก TPI Award ก็คือ Best Live Production of the Year 2014โอ้โหเลยเป็นคือก่อนหน้านั้นก็คือ YouTube 360องศาที่ได้อย่างนั้นใช่ไหมและก่อนหน้านั้นอีกก็แบบพิธีเปิดโอลิมปิกที่ลอนดอนนะครับเพราะงั้นระดับแบบนี้มันเพราะงั้นคือมันก็สุดยอดแล้วยิ่งมีหลายประเทศเข้ามาอีกเขาไม่ปฏิเสธอย่างยิ่งเชิงเขาบอกว่าไทยแลนด์คือสถานที่ที่เราไปเพราะว่าที่เราเลือกไป1ทีมงานของจากประเทศไทยเนี่ยแสดงความยินดีและเข้าใจกับการทำงานที่เราทำที่พี่ตั้งชื่อว่านาฏยะจักรกลแห่งอนาคตมันไม่ใช่Dance Music Festival ครับมันไม่ใช่ปาร์ตี้ครับแต่มันคือการแสดงแต่นี่ no ไฟวาบเข้าหน้าเลยครับครับทุกอย่างมัน6มิติเลยทุกอย่างมันสัมผัสได้จริงหมดแล้วพี่คิดว่านั่นแหละสิฮะนั่นแหละสิ่งที่เราต้องทำอาเคเดียเนี่ยก้าวกระโดดไปอีกสเต็ปนึงไงครับแล้วพี่ชอบก้าวไปเดินไปหน้าชาวบ้านไม่ชอบเดินตามหลังครับแล้วพอมาคุยปั๊บมันคลิกไงตรงนี้พอคลิกตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ได้แล้วแต่มันยังมีอะไรอีกเยอะในภาพของ Arcadia Spectacula ในแง่ของความมันหรือไฮไลท์ของ Glastonbury เนี่ยเพราะฉะนั้นคือพี่ว่าตรงนี้อยากให้คนไทยสัมผัสไม่รู้ว่าคือพี่ชอบของจริงครับนะพี่มองว่าพี่คนจริงครับพี่รักวงดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่เป็นนอร์เซตมัดคงดีเทลซึ่งทุกวันนี้ก็คือ For Real ก็ Manic Street Preacher ครับเอาของจริงมาให้คนไทยดูครับโปรดักชันที่ระดับโลกโดยแท้จริง360องศาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือพี่บอกว่าเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ถ้าแบบนั้นเราไม่ทำชอบทำอะไรยากๆคนไทยก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ไม่รู้จักอยู่แล้วก็มาก็อย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่พอเจอเข้าไปวันนั้นก็คิดว่าก็คือสิ่งที่คิดไว้แต่ตอนแรกเหมือนกับการทำ GT ครับการทำอัลบั้มอีเคลคติกการทำอัลบั้มอินไซด์หรืออะไรก็ตามที่พี่ทำพี่ต้องการเปลี่ยนความคิดผู้คนพี่บอกแล้วว่าคือย้ายภูเขาทองอ่ะง่ายกว่าเปลี่ยนความคิดผู้คนแต่มันคือสิ่งที่ท้าทายเพราะถ้าเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนให้เขามาคิดเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนเรา คิดตามสแตนดาร์ดของโลกก้าวทันจริงๆไม่ใช่เห็นมี iPhone แล้วใช้ iPhone แล้วคิดว่าทันสมัยไม่ใช่มันต้องไลฟ์สไตล์ความคิดการทำทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนตรงนั้นได้สังคมโดยรวมมันได้สังคมดนตรีมันได้เราเป็น1จุดเล็กๆของสังคมมีความสุขมั้ยครับสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนคือจริงๆแล้วที่เราเอามาครั้งนี้เนี่ยมันคือตัวแมงมุมที่มีความสมบูรณ์แบบในแง่ของซาวด์แสงสีเสียงแต่มันขาดอยู่จุดนึงที่เรายังไม่ได้เอาเพราะว่าเราต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ10กว่าล้านคือตัวแมปปิ้งที่มันทำให้แมงมุมเหมือนกระโจนเข้าใส่คนดูได้นั่นคือสไปเดอร์สเตทครับ
เพราะว่ามันชื่อว่า Acadia Spectacular เนี่ยมันมี Spider State เป็นพระเอกครับเราเอาพระเอกกับที่บอกว่า Lord of Lightning เป็นพระรองแต่ตัวประกอบหรือว่าในซีนต่างๆของมันมีเยอะมี Afterburner มีบั๊กมันไม่ใช่แค่มันมุมครับมันมีอีกเยอะมากที่เขาแบบคิดอะไรสารพัดสารพันที่แบบมาเอนเตอร์เทนให้กับคนดูที่เข้าไปแล้วหลุดไปในโลกอนาคตโดยแท้จริงซึ่งเขาแฝงนัยยะไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กน้อยชิ้นโลหะชิ้นนี้ขานี่ก็เอามาจากไหนไอ้ตาแมงมุมก็เอามาจากไหนทำไมอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะมากครับนี่คือสิ่งที่คือพี่ชอบทำงานกับคนเหมือนคือเขาคิดไปล่วงหน้าแล้วคิดว่าได้ประโยชน์อะไรกับคนกับสังคมและโลกแล้วมันได้ประโยชน์อะไรครับพี่ก็คือหนึ่งมันก็คือพูดง่ายๆว่าโลกในอนาคตมันเหลือแต่เศษเหล็กถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเศษเหล็กมันก็เป็นขยะครับคุณก็ต้องหยิบเอามาคิดมาทำนั่นคือรีไซเคิลนั่นคือถูกต้องกับโลกแล้วใช่ไหมครับสองมันทำให้คนรู้จักที่ครีเอทอะไรจากสิ่งที่มันเป็นขยะมาเป็นของมีค่าพี่ซีทำเยอะมากผมอยากทราบต่อว่าอนาคตเนี่ยพี่วางแผนทำอะไรต่อไปบ้างครับพี่ต้องยืมสำนวนพี่สันซึ่งคนมุสลิมทุกคนต้องพูดว่าถ้าไม่ตายซะก่อนนะถ้าไม่ตายซะก่อนนะสิ่งที่คิดจะทำก็คือหลังจากจบงานแมงมุมนะคิดง่ายพูดง่ายๆ Gravity Thailand เนี่ย Present Acadia Thailand Bangkok Landing เนี่ยก็จะมีคนเยอะแยะนะที่ติดต่อเข้ามาก็คือแต่ว่าถ้าจะทำก็เลือกทำกับคนที่เราคิดว่าใช่ที่สุดเหมือนกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยให้ความเป็นฟรีสไตล์ซีออกมาก็คือสิ่งที่จะคิดทุกคนรอมานานมากนี่คือการรีมาสเตอร์เป็นแผ่นเสียงนะครับชุดนี้แล้วก็ซีดีอีกแต่ทำจำนวนอย่างเดียวจะเปิดจองเร็วๆนี้นะครับผมจองอยู่ครับพี่ผมยกมือจอง เป็นแผ่นเสียงแล้วอีเล็กติกชุด2ที่ไม่ใช่สุนทรภพครับแต่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นของอาชัยเมืองสิงห์คือไวยพจน์เพชรสุพรรณขวัญจิตศรีพจันทร์เรียมดาราน้อยครับสายันว่าไปนะก็คือคำว่าอีเล็กติกคือการทำออกมาทำใหม่ในแง่รูปแบบที่หลุดไปจากรูปแบบเดิมๆไม่ใช่รีเมคไม่เกินเมษาแหละแล้วทำร่วมกับก็บอกนี่ทำร่วมกับน้องป๊อกสไตลิสต์นันเซนนะครับครั้งที่แล้วทำกับไบอันครั้งนี้ก็ชวนน้องป๊อกมานะครับแล้วก็ที่สองนี่ก็คือกำลังจะทำก็คือทำให้ทอร์นาโดเหมือนเดิมกับมีโมชั่นก็คือโปรเจกต์นี้ชื่อว่าฟิวเจอร์ซาวด์ไทยแลนด์ครับก็คือโดยจะเอาศิลปินไทยที่เอสตาบลิชแล้วที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นครับและจัดเป็นอีเวนต์1อีเวนต์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุยกับพี่ซันมาโนชพุทธานไอดอลของพี่นี่แหละครับก็คือว่าจะทำโชว์ไตรภาคให้พี่ซันแบบในแง่ของพยายามทำให้6มิติให้ได้จะเป็นโชว์ที่พี่ซันนั่งในทุ่งนาและพี่ซันก็เดินออกมาเรียกผู้คนอะไรได้เพราะพี่ทันเป็นคนเล่าเรื่องที่เก่งมากใช่แต่พี่ก็ชอบเขามากก็ดูฝนโปรยภัยใจกลางเมืองตอนนั้นที่สกาล่าหรือล่าสุดที่ในทัศนะของข้าพเจ้าก็ตามเนี่ยแกจะแบบชอบเสียงนู้นเสียงนี้แล้วก็คุยกับแกมานานแล้วว่าพี่ทันผมอยากทำโชว์ให้พี่จะทำแบบในใจที่แบบผมมิติเฮ้ยพี่ก็อยากอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็งั้นพี่ไปดูแมงพองานแมงมุมจบพี่ทันโทรยิกเลยเพราะบ้านใกล้ๆกันแถวบ้านนี่เฮ้ยบังอย่าลืมชอบเรียกผมบังอย่าลืมนะเนี่ยผมฟุ้งแบบคิดนอนไม่หลับเลยเนี่ยใจเย็นพี่ปีนี้ผมทำให้แน่ๆปีใหม่ครับนะฮะแล้วก็อีกเทศกาลใหญ่อีกเทศกาลหนึ่งคิดกันเฉพาะปีนี้แต่ไปทำปี16นะครับก็อันนั้นก็ยังไม่กล้าพูดมากแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าก็คุยค่อนข้างกันแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ๆคิดว่าน่าจะสู้ Tomorrowland ได้ตรงนะครับแล้วสิ่งที่คิดที่ทำมากที่สุดคือย้ายกลับหันใหญ่ครับทำไมอ่ะคือประเทศไทยมันจะเข้าสู่ AEC แล้วหาดใหญ่มันก็คือเป็นเมืองท่าของทางด้านใต้ของ AEC ถ้าพูดตรงๆแล้วก็คือบ้านเราอ่ะอยากกลับบ้านพ่อแม่แก่แล้วอยากกลับไปดูพ่อแม่ตอนที่ยังพูดคุยกันได้เราก็มีแรงครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอยากใช้เวลาชีวิตที่เหลือก็คืออยู่กับพ่อแม่แล้วก็กับลูกเมียบ้างแล้วก็คือลูกก็เป็นเด็กพิเศษก็อยากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วไม่เครียดว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางมันชั่วโมงพี่ก็มากำได้แล้วพี่อยู่หาดใหญ่แป๊บเดียวพี่ก็มาได้แล้วอะไรเงี้ยทำงานที่มันเราว่าเราปรับชีวิตของเราให้มันกลับไปสู่แบบปกติบ้างดีกว่าแล้วก็คือตัวพี่ก็คือเหมือนเดิมฮะเป็นคอลัมนิสต์เป็นผู้บรรยายเป็นอะไรเป็นดีเจไปเหมือนแต่ไม่ได้เน้นมากก็รับงานใหญ่ๆมากกว่าแล้วก็ที่คิดไว้สุดท้ายก่อนที่จะไม่ใช่วางหูไม่ใช่แขวนหูหรอกแต่ว่า
จะทัวร์ AEC ให้ครบ10ประเทศโดยเอาเพลงในชุดอีเคล็กติกแล้วก็เพลงของตัวเองที่คิดจะ edit remix ใหม่ทั้งหมดขอเล่นเพลงของตัวเองทั้งหมดให้คนทั้ง10ประเทศ uh-huh. ดูฟังเต้นแล้วก็ตายตาหลับนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่เพราะว่าต้องการทำให้เด็กเห็นว่ามึงอย่าทำกันเองเชียร์กันเองเจ๋งกันเองอยู่ในบ้านนึงโอ้ยเจ๋งๆๆๆๆเปิดเพลงชาวบ้านอยู่ตลอดดีเจที่ดังทั่วโลกเขาเปิดเพลงตัวเองครับครับใช่มั้ยฮะวงที่ดังทั่วโลกคือเล่นเพลงตัวเองไม่ใช่เล่นคัฟเวอร์เราต้องก้าวกระโดดจากการคัฟเวอร์เพลงชาวบ้านเล่นเพลงชาวบ้านมาเล่นเพลงตัวเองและเล่นเพลงตัวเองครับนั่นแหละครับแล้วเราจะเท่าทันกับทุกๆประเทศครับในโลกสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมให้พี่มองสังคมรอบๆตัวตอนเนี้ย มองถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วให้พี่แบบว่าลองเอาตรงเนี้ยมาแต่งเป็นเพลงสักเพลงนึงพี่คิดว่าเพลงนี้ของพี่ออกมาจะเป็นยังไงอะพี่โหพี่ว่ามันก็ประมาณกึ่ง EDM อะคือ EDM นี่คือการเอา10แนวมาอยู่ในเพลงเดียวจบครับขึ้นเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวจังหวะนู้นเดี๋ยวจังหวะเนี้ยคือมันค่อนข้างประเทศไทยเนี่ยมีคำที่ชอบมากไอ้คุณน่ะคุณแบบใดอยู่เคยพูดว่าประเทศไทยมันมีเสน่ห์ตรงนี้ความมั่วความเละความยุ่งนี่แหละมันอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันแบบพูดง่ายความสัมพันธ์ซ้ำซ้อนนะถ้าเกิดว่าใน Facebook เนี่ย it's complicated อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นมันจะมีเลเยอร์มันจะมีสัดส่วนของมันที่ชัดเจนในแง่ของความเป็นไทยเพราะงั้นถ้าพี่แต่งเพลงพี่ก็มองว่าคงจะเป็นดนตรีที่เป็นแนวเดียวหรือบีทเดียวไม่ได้มันต้องมีหลากหลายอยู่ในนั้นก็กึ่งๆ EDM นั่นแหละนะมันก็น่าจะมีถึงไตรภาคด้วยมั้งเพราะมันเยอะประเทศไทยมันเยอะครับแล้วตอนนี้พี่มองตัวเองว่าพี่เป็นแก่กล้าไหมครับพี่พี่ว่าน่าจะเป็นแก่แล้วด้วยมั้งกล้าจนแก่กล้าคือแก่กล้ามากกว่าคือตรงนี้คือมั่นใจครับว่าคือตัวเองก็เป็นแก่กล้าที่ก็ยังมีพลังมีแรงเพราะพี่มองว่าถ้าพี่ไม่ตายซะก่อนเนี่ยคือไม่รู้ว่าพี่ก็จะยืนหยัดของพี่อยู่ตรงนี้ทำในสิ่งที่พี่อยากทำเพราะว่าเกิดมาชาติหนึ่งนะประเทศคนมุสลิมก็เกิดมาชาติเดียวครับสร้างรอยขีดข่วนไว้บนโลกใบนี้ซะบ้างอย่างน้อยและรอยขีดนั้นมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนตรงนี้พี่ว่าพี่มีความสุขแล้วลืมบอกไปว่าก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าคือคนที่เป็นมุสลิมความฝันสูงสุดสิ่งที่ได้ทำคือการไปทำฮัจญ์ปีหน้าพี่ได้ไปทำฮัจญ์ครับก็คือนั่นแหละครับก็ทุกอย่างพี่ว่าคุ้มแล้วพี่เกิดมาชาตินี้คือไม่ได้ทำอะเคเดียได้เล่นเมืองอะเคเดียคือถ้าตายพี่โอเคแล้วนะไม่ได้ห่วงอะไรทั้งสิ้นอีเทคติกอะไรทุกอย่างได้ทำหมดแล้วแต่ถ้ายังอยู่ก็ทำต่อครับเพราะฉะนั้นคือการประสบความสำเร็จผมบอกคือผมประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือการที่ได้ทำทั้งหมดที่ทุกคนเห็นที่ผ่านมาเกือบ20ปีจนถึงวันนี้ครับไม่ได้ว่าโด่งดังร่ำรวยหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะงั้นอยากให้จำตรงนี้ไว้ว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจงคิดแล้วก็ทำอย่าคิดเฉยครับแล้วจะเป็นแกะกล้าอย่างที่กำบอกโอ้ขอบคุณครับพี่แต่สำหรับวันนี้นะครับจากเด็กชายตัวเล็กๆที่ตกขอบแผนที่จนวันนี้ได้มาอยู่บนแผนที่ที่ใหญ่มากวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่นะครับพี่สวัสดีครับพี่ขอบคุณรายการด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ซีนนรเศษหมัดคงได้กล่าวไว้ว่าดนตรีก็เหมือนกับบ้านถ้าเราไม่ดูแลมันก็พังดนตรีถ้ามันดีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครดูแลไม่มีใครรักษาสุดท้ายมันก็จะเลือนหายไปคนรุ่นใหม่ก็คงไม่ได้รับรู้ว่าดนตรีที่มันดีอยู่แล้วเป็นยังไงสัปดาห์หน้าแก่กล้าเป็นใครติดตามชมนะครับ